พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเรื่องหลวงปู่กาหลงเขี้ยวแก้วนี้หลายคนสงสัยว่าเขี้ยวแก้วนั้นหมายความว่าอย่างไรบางท่านคิดว่าเป็นฟันที่งอกกลางเพดานปากแต่ในความเป็นจริงแล้วเขี้ยวแก้วของหลวงปู่นั้นลักษณะขาวใสเหมือนแก้วจริงๆไม่ได้สีขาวทึบแบบกระดูกจึงไม่ใช่ฟันที่งอกกลางเพดานปากแต่อย่างใดสอบถามจากลูกศิษย์ก้นกุฏิของหลวงปู่ท่านหนึ่งชื่อว่าคุณน้อยคุณน้อยเล่าว่าตนเองเคยขอดูเขี้ยวของหลวงปู่เขี้ยวแก้วที่ตนเห็นนั้นอยู่กลางเพดานปากจริงๆคล้ายกับเม็ดข้าวสารขึ้นอยู่กลางเพดานปากพอดีลักษณะขาวใสคล้ายหินเขี้ยวหนุมานนับว่าเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ที่น่าแปลกคือบางวันยาวบางวันสั้นไม่เท่ากันเป็นเรื่องแปลกแต่จริงที่ตนเองเห็นมากับตาเรื่องเขี้ยวแก้วนี้ต้องถือว่าเป็นบุญบารมีของหลวงปู่กาหลงท่านเพราะถือเป็นของกายสิทธิ์ติดตัวมาตั้งแต่เกิดในแผ่นดินยากที่จะหาผู้มีเขี้ยวแก้วเช่นหลวงปู่ท่านได้ความมีเขี้ยวแก้วของหลวงปู่นั้นแสดงให้เห็นว่าท่านได้บำเพ็ญทางพระโพธิสัตว์บารมีตั้งแต่อดีตชาติจึงบังเกิดลักษณะพิเศษของความเป็นมหาบุรุษเช่นนี้ขึ้นตามตำราต่างๆที่กล่าวถึงเขี้ยวแก้วนั้นเราพบว่าผู้ที่มีเขี้ยวแก้วในตำนานนั้นจะมีเพียงท่านเดียวคือหนุมานผู้ทำหน้าที่เป็นทหารเอกของพระรามในเรื่องรามเกียรตินั้นหนุมานเกิดขึ้นโดยเทวองค์การของพระศิวะพระศิวะเจ้าได้แบ่งกำลังของพระองค์มาส่วนหนึ่งเป็นพลังทิพย์หรือไอธาตุปานแห่งองค์พระฝากให้พระพายพัดเข้าสู่ท้องนางสวาหะที่ถูกสาปให้อ้าปากกินลมเมื่อนั้นก็บังเกิดเป็นหนุมานด้วยฤทธิ์แห่งพระเจ้าโจรทยานเหาะออกจากปากท้องนางสวาหะโดยปาฏิหาริย์หนุมานเกิดมานั้นมีร่างกายขาวสะอาดเป็นการบ่งบอกว่าเกิดโดยบริสุทธิ์ด้วยอำนาจจากพระเจ้านั่นแลและยังมีลักษณะสำคัญอีก2ประการคือมีขนตามร่างกายเป็นขนเพชรคงกระพันชาตีสัตว์อาวุธใดๆมาทำอันตรายไม่ได้และยังมีเขี้ยวแก้วกลางเพดานปากเป็นของกายสิทธิ์ไข่ฆ่าไม่ตายหาออกมาเป็นดาวเป็นเดือนลักษณะเขี้ยวแก้วจึงถือเป็นของสำคัญที่เกิดขึ้นแต่เฉพาะผู้มีบุญเท่านั้นเล่ากันว่าเมื่อแรกๆสมัยที่หลวงปู่ยังเป็นเด็กนั้นท่านรู้สึกรำคาญกับเขี้ยวแก้วกลางเพดานปากของตนเองจนวันนึงท่านได้ยกมือไหว้เทวดาขอให้เขี้ยวแก้วนี้สั้นลงทีเถอะเพราะทำให้พูดไม่สะดวกปรากฏว่าหลังจากคืนที่ท่านอธิษฐานนั่นเองพอตื่นเช้าขึ้นมาเขี้ยวแก้วกลางเพดานปากของท่านกลับหดสั้นลงอย่างไม่น่าเชื่อเหลือแต่เพียงปุ่มเขี้ยวแก้วเล็กกลางเพดานปากของท่านเท่านั้นและทุกวันนี้ศิษย์ใกล้ชิดของหลวงปู่ได้เล่าให้ฟังว่าเขี้ยวแก้วของหลวงปู่นั้นแต่ละวันจะยาวไม่เท่ากันเป็นเรื่องแปลกแต่จริงที่น่าอัศจรรย์มากๆความศักดิ์สิทธิ์ของเขี้ยวแก้วที่เกิดขึ้นถือเป็นสิ่งคู่บารมีสำหรับผู้มีบุญวาสนาเป็นกายสิทธิ์ประจำองค์ของหลวงปู่ในสมัยก่อนผู้เขียนเคยได้ยินว่าของกายสิทธิ์นั้นมักเกิดขึ้นในต้นไม้หรือในสัตว์ที่เรียกว่าคดเป็นของขังเช่นเกิดในผลทับทิมก็เรียกว่าคดทับทิมเกิดในวัวก็เรียกคดสมองวัวของกายสิทธิ์ที่เรียกว่าคดนี้จะมีลักษณะเป็นหินหรือเป็นแก้วที่เกิดในพืชและสัตว์เป็นหลักมีอำนาจวิเศษทำให้อยู่โยงคงกระพันและเป็นเมตตามหานิยมรวมทั้งบันดาลโชคลาภแก่ผู้ที่บูชาด้วยตามความเชื่อนั้นกล่าวว่าเขี้ยวแก้วเช่นนี้เป็นสิ่งที่มีเทวดารักษาอยู่และทำให้ผู้มีเขี้ยวแก้วเป็นผู้ที่อยู่โยงคงกระพันแต่กำเนิดมีความเก่งกล้าทางด้านพระเวทคาถาอาคมเป็นเจ้าคนนายคนคล้ายกับอำนาจของเขี้ยวหมูตัน
เขี้ยวเสือกวงแต่มีฤทธิ์บุญญฤทธิ์สูงกว่ามากมายนักเขี้ยวแก้วกลางเพดานปากของหลวงปู่กาหลงนี้ถือว่าเป็นของคู่ตัวของท่านทำให้ท่านเป็นผู้มีวาจาสิทธิ์เป็นประกาศสิทธิ์แก่ผู้ที่ได้รับพรหากท่านรับรองว่าดีย่อมดีหากท่านอวยพรให้รวยย่อมรวยการปลูกเสกอธิษฐานของหลวงพ่อหลายครั้งผู้เขียนจะเห็นเสมอๆว่าท่านจะเอาหัวแม่โป้งของตนเองไปแตะกลางเพดานปากแล้วนำมาบรรจุสู่เครื่องรางของขังเรียกว่าประกาศิษฐ์ให้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยเขี้ยวกลางเพดานปากนั่นเองแม้แต่ลูกศิษย์ท่านก่อนที่จะสักยันต์ก่อนที่จะมารับใช้ปิดทองคำหน้าผากให้ท่านแก่ผู้ที่เข้าร่วมพิธีท่านก็จะเอานิ้วแตะกลางเพดานปากอธิษฐานจิตด้วยเขี้ยวแก้วให้บังเกิดความศักดิ์สิทธิ์เป็นประกาศิษฐ์แก่บุคคลผู้นั้นให้ทำอะไรก็ขังบังเกิดแต่สิริมงคลเสมอไปก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่